จมฝากเพลงงานเนี่ยครับในงานใหม่นะครับเรื่อยภูขี่มาตั้งแต่บันขี่เล็กนะครับเนาะก็ได้รับโอกาสจากผมกับด้วยที่แห่งนี้เป็นที่พักพิงสำหรับผู้ที่เดือดร้อนอยู่ได้เท่าที่อยู่ไม่ได้ก็เดินทางไปตามทางชีวิตใหม่ของตนเองเดี๋ยวมื้อนี้ลืมข้าวลืมบอกมองอยู่มองนอนเล่าเจ้าซื้อได้ซื้อยังบอกไปลืมถามฮะยายเอ๋ยายเอ๋เนาะเดี๋ยวเบื้องต้นให้ซอยเบียกซอยงานอยู่ขั้วสุขภาพเด้ออย่างสามประคุงเพลงนี่แม่นบ่ฮะสามประคุงล่างพวกล่างพักเพิ่งซอยนอกเพิ่นอันไหนพอซอยได้ก็ซอยเอาเป็นว่าณเวลานี้ผมเกิดกำลังคิดอยู่ว่าสิหาเบียกหางานไปให้เรื่อยแต่เบื้องต้นผมบ่ถิ่มเจ้านะผมซอยเหลือเจ้าถ้าเดี๋ยวมาเบิ่งมองนอนก่อนผมเบียกหลายผมจะไปภารกิจต่อเฮือนไม่หลังนี้เป็นเฮือนที่ผมซื้อมาแต่ผมบ่เคยได้นอนดอกจะเป็นเฮือนในพี่น้องพวกตกตุกในยากไม่ได้ใส่อีกไว้นอนเวลาที่ผมให้นอนมานี่เดี๋ยวเอื้อยนอนพักหลังนี่เด้อเอาเป็นว่าตั้งรักตั้งโตตั้งตนนะคันจะไปก็บอกคันอยู่ได้ก็อยู่ผมก็บ่รู้ว่าสิได้เฮ็ดหน้าที่ใดเฮ็ดได้ซ้ําใดนักเอื้อยเด้อเอาเป็นว่าน้ําใจจากผมขาดเหลือหยังก็บอกนะเข้าน้ําซ้ําปลาอยู่นี่หากินนะเฮ็ดเท่าที่เฮ็ดได้บ่ได้บังคับให้เฮ็ดมองอยู่มองนอนอยู่นี่นะครับพี่สาวคนที่มาขอที่ตำรวจสภ.เมืองอุบลนำตัวพี่แกมาส่งให้ผมเบื้องต้นผมให้งานแกได้ใส่เสื้อร้านจอนนี่แซ่บนะครับเมื่อวานห้องไห้มื้อนี้มีรอยยิ้มได้มีเสียงได้มีรอยยิ้มแล้วดีใจน้ำเพิ่นได้มาพอจอนนี่มือปราบผมก็ให้โอกาสเท่าที่ผมช่วยได้ก็ไม่ใช่ว่าจะได้ช่วยได้ทุกๆคนทุกๆเคสไปนะครับอันไหนที่พอช่วยได้ก็ช่วยอันไหนที่ให้คำปรึกษาได้ก็ให้คำปรึกษาแนะนำได้ก็แนะนำนะครับอย่างน้อยๆก็คือเพื่อนมนุษย์ด้วยกันกับอีกหนึ่งเคสมาเตสัยอีกเบื้องต้นนะครับก็ให้ทำหน้าที่ช่วยที่ครัวส้มตำนะครับพ่อได้เงินกินเขาพ่อได้มีมองสุกสุขหัวนอนพ่อได้มีที่พักที่อยู่จากจอนนี่ผู้นี้นะครับนักเอื้อยเด้อตั้งใจเฮ็ดงานนะเดี๋ยวรายละเอียดของงานส่วนอื่นๆขัดเอื้อยอยากไปเฮ็ดงานทางใดก็เดี๋ยวผมเบิ่งซอยครับไปครั้งนี้คือจะสั่งโคกขวดใหม่โอ้ดีมากตื่นแต่เช้ากับปัดขวดนะปัดขวดเบิ่งมองอยู่มันนอนเฮานะก็เบิ่งคั่วเบิ่งหยังซอยน้องเพิ่นเตรียมบักฮุงเตรียมหยังนะเตรียมบักฮุงเตรียมปูเตรียมปลาเตรียมไก่ซอยน้องๆ นะผมเชื่อเราว่าเอื้อยน่ารักนะก็ครับกับอีกนึงกำลังใจที่มีให้เพื่อนมนุษย์ด้วยกันอย่างน้อยๆเขาก็คือคนอุบล นะครับนี่คือคนจังหวัดแผ่นดินเดียวกันกับบ้านเกิดของผมอุบลด้วยกันหากผมทิ้งเขาก็ไม่รู้จะว่ายังไงเขาเดือดร้อนมาครับผมไม่ได้วิ่งเข้าไปหาเขานะครับเขาเดือดร้อนมาและมีผู้นำส่งมาให้ผมช่วยเหลือเขาและผมก็ได้ช่วยเหลือวันนี้ผมได้เห็นรอยยิ้มเขาแล้วก็กุศลนี้ขอให้ทุกท่านที่ติดตามขอให้ทุกท่านมีความสุขเงินทองไม่ขาดมือร่ำรวยผ่านมาทางหน้าร้านจอนนี่แซบร้านส้มตำก็แวะมาอุดหนุนมาให้กำลังใจเธอด้วยนะครับอย่างน้อยๆเขาก็คือคนอุบลเราก็มีเหมือนกันครับไม่ว่าคุณหรือผมไม่รู้ว่าวันหนึ่งจะมีชีวิตที่ตกระกำลำบากหรือไม่หากอันไหนที่พอหยิบยื่นแบ่งปันน้ำใจได้สังคมมันจะสวยงามลาไปก่อนครับสวัสดีครับ